ี้ก็ดีแล้วเท่านี้ก็ดีแล้วได้กินกล้วยขนมปังอันนี้คืออาหารเช้าเนาะของน้องโมนาวันนี้น้องโมนาจะมาบอกอีกครั้งว่าสามีเป็นอะไรตายและน้องโมนาจะมาบอกว่าน้องโมนาได้รับใบมรณบัตรแล้วว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรและเป็นอะไรยังไงเนาะสามีเป็นอะไรตายสามีเป็นโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจโรคหัวใจเฉียบพลันก็มีใบรับรองอันนี้จะไม่ให้เห็นข้างหน้าเนาะแต่นี่คือใบรับรองการเสียชีวิตเนาะเนาะน้องโมนาก็จะอ่านให้ฟังเนาะว่าเขามีเขียนอะไรไว้บ้างในใบรับรองนี้ใบมรณบัตรไม่ใช่ใบรับรอง ยังไม่ค่อยดีนะคะน้องโมนาขออภัยถึงแม้มันจะผ่านไป1เดือนแล้วแต่น้องโมนาขออภัยน้องโมนายังไม่เข้มแข็งน้องโมนาจะอ่านให้ฟังนะที่น้องโมนาได้รับแล้วน้องโมนาก็ไปแปลเป็นความเข้าใจของเราในใบตายนี้เขาก็จะระบุว่าผู้ตายบัตรประชาชนหมายเลขอะไรน้องจะอ่านเฉพาะมันเป็นกระดาษ A4 แต่น้องจะอ่านเฉพาะตรงไหนที่หมอเขาติ๊กมาที่หมอเขาเขียนมานะคะตรงอื่นเราจะไม่อธิบายเพราะว่ามันก็เป็นเอกสารแต่เราก็จะไม่ให้เห็นเนาะแต่อันนี้ก็คือใบมรณบัตรเนาะเขาก็จะเขียนหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ตายผู้ตายชื่ออะไรผู้ตายอาศัยอยู่ที่ไหนผู้ตายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายช่องที่2เขาก็จะเขียนว่าเวลาที่หมอมาส่งถึงโรงพยาบาลน่ะวันที่เท่าไหร่ก็คือวันที่15พฤศจิกายน2563เวลาที่ถึงโรงพยาบาลก็คือเวลา 18.56 18.56 ถึงโรงพยาบาลเนาะออกจากน้องโมนาไปก็ประมาณ18กว่าที่มันเกิดเหตุการณ์อะที่รถพยาบาลเรียกเป็นภาษาบ้านเราเนาะรถพยาบาลไปเลยอัมบูลานซ์รถพยาบาลเคลื่อนออกจากตรงนี้เดี๋ยวน้องจะมาเล่าอีกสเต็ปหนึ่งเนาะว่า ขออภัยค่ะน้องจะมาเล่าอีกสเต็ปหนึ่งว่าก่อนจะไปตรงนั้นอะเกิดอะไรขึ้นแต่ตรงนี้เล่าตามกระดาษแผ่นนี้ไปก่อนเนาะเล่าตามกระดาษแผ่นนี้ไปก่อนใบมรณบัตรชื่อผู้ตายหมายเลขบัตรประชาชนที่อยู่ผู้ตายช่องที่2ก็จะมาบอกว่าไปถึงโรงพยาบาลกี่โมง 18.56 เนาะถึงโรงพยาบาลแล้วช่องที่3น้องก็จะเขียนอธิบายตรงนี้ช่องที่3ก็ไปที่โรงพยาบาลไหนเขาจะเขียนโรงพยาบาลไว้เลยว่าเป็นโรงพยาบาลไหนอันนี้สามีก็ไปโรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่เมืองออร์หุสเนาะเมืองฮอร์ฟุสของประเทศเดนมาร์กนะคะน้องจะไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลใหญ่แต่รู้ว่าคือโรงพยาบาลใหญ่เนาะแล้วไปแผนกไหนน้องมาแปลความหมายตรงนี้น้องถึงได้เขาเป็นโรคหัวใจเขาเป็นโรคหัวใจแล้วก็มาช่องที่4นะคะเขาก็จะบอกว่าช่องที่4เขาก็จะบอกว่าแผนก
แผนกแพทย์แผนกที่ทำงานอ่ะเขาทำงานอะไรบ้างแล้วเขาเสียชีวิตที่ไหนเขาก็จะระบุให้เราเลยในกระดาษแผ่นนี้นะคะหนึ่งเขาก็จะมีบอกว่าแผนกแพทย์เขาเรียกว่าสอบถามใช่ไหมแบบสอบถามเขาก็จะดูว่าตายที่ไหนคุณตายที่หมอส่วนตัวของคุณหรือตายที่หมอเวรคือหมอที่ขับรถส่งเราไปไม่ใช่ตายที่หมอส่วนตัวดูแลแล้วตายหรือว่าคุณตายที่หมอที่เขามาตรวจคุณที่นี่มาตรวจคุณที่นี่ก็ไม่ใช่ตายที่หมอส่วนตัวไหมก็ไม่ใช่สามีเราไปตายที่โรงพยาบาล hospital คือโรงพยาบาลตายบนรถพยาบาลไหมไม่ใช่สามีเราไปตายที่โรงพยาบาลเนาะต่อนะคะช่องที่4สามีตายที่ไหนตายที่หมอส่วนตัวตายที่หมอเวรที่เขามาตรวจหรือตายบนรถพยาบาลแล้วก็จะมีตายที่โรงพยาบาลตรงนี้หมอเขาก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกว่าตายที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็จะเป็นช่องที่4อีกถัดไปบรรทัดถัดไปเขาก็จะสอบถามสอบถามหมอช่องที่4อีกเขาก็จะถามเราว่าที่เขาตายเนี่ยทางโรงพยาบาลได้โทรหาตำรวจไหมทางโรงพยาบาลเขาก็ติ๊กมาว่าเขาโทรหาตำรวจเนาะคือต้องโทรบอกตำรวจเพราะว่าเขาไปตายที่โรงพยาบาลต้องโทรบอกตำรวจว่าได้โทรมาไหมนู่นนี่นั่นเขาก็โทรแล้วช่องต่อไปเนาะช่องต่อไปในใบรับรองใบมรณบัตรนี่เขาก็จะถามมาว่านกเสียงดังช่องต่อไปเขาก็จะถามว่าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์หรืออวัยวะก็คืออุปกรณ์หรืออวัยวะของร่างกายของสามีเราได้เขียนบริจาคหรือว่าได้มีการผ่าตัดไหมนู่นนี่นั่นตรงนี้หมอเขาก็ติ๊กมาว่าเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายเขาเรียกเปลี่ยนถ่ายที่อยู่ในร่างกายของสามีละเขาได้เอาออกไหมนู่นนี่นั่นอันนี้เขาก็ติ๊กมาว่าไม่นะคะเขาติ๊กมาคำว่าไม่ก็คือเราไม่ได้ผ่าเราไม่ได้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะของเขาออกนอกร่างกายเราไม่ได้ทำตรงเขาไม่ได้ทำตรงนั้นเขาไม่ได้ทำเนาะอันนี้ก็เป็นใบรับใบมรณะก็คือเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันไม่สามารถปลูกถ่ายหัวใจหรือว่าไม่สามารถทำช่วยอะไรได้แล้วทุกอย่างที่หมอเขาทำเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเวลา 18.56 แล้วหมอเขาตรวจเช็คแล้วเขาช่วยแล้วช่วยปั๊มหัวใจตลอดทางที่รถไปจากบ้านเราที่รถพยาบาลไปจากบ้านเราเขามีเครื่องอุปกรณ์ปั๊มหัวใจไปตลอดทางปั๊มไปตลอดทางเขาบอกเขาช่วยถึงที่สุดแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราต้องย้อนกลับมาดูว่าวันที่สามีเรายังมีชีวิตอยู่เขาพูดอะไรกับเราไว้บ้าง
อันนี้ตรงนี้ก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นให้เราตระหนักว่าสามีเราเคยพูดอะไรกับเราไว้ตอนนั้นสามีเราเคยบอกเราว่าเขาไปตรวจหัวใจแล้วเขาเป็นโรคหัวใจนะหมอก็บอกเขาว่าถ้าออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายมันก็จะดีขึ้นมันก็จะยืดอายุของเขาขึ้นเขาก็เชื่อหมอนะเขาก็เชื่อหมอเขาก็พยายามออกกำลังกายทุกวันนู่นนี่นั่นแต่เราตัวเรามันนึกอีกทีเขาเคยพูดกับเราไว้ว่าเขาเคยพูดกับเราไว้ว่าถ้าฉันไปผ่าตัดหัวใจถ้าฉันไปผ่าตัดหัวใจฉันก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วเธอจะอยู่อย่างไรเขาพูดถึงตัวเราจะอยู่อย่างไรเขาไม่สบายแต่เขากลับหันมาห่วงเราว่าเราจะอยู่อย่างไรวันนั้นก็ความที่ว่าเราไม่เคยเห็นเขาป่วยแล้วก็บอกว่าเธอไม่เป็นไรหรอกเธอไม่เป็นไรหรอกเธอไม่เป็นไรแน่เธอต้องอยู่กับฉันเขาก็บอกว่าหมอก็ถามเขานะว่าจะไปผ่าตัดไหมนู่นนี่นั่นเขาบอกว่ายังก่อนขอมีวิธีอื่นไหมเขาก็ถามหมอนะว่ามีวิธีอื่นไหมหมอก็บอกเขาว่าก็ออกกำลังกายไปก่อนนะช่วงนี้ก็ออกกำลังกายไปก่อนนะเขาก็คิดว่าโอเคออกกำลังกายคงจะดีขึ้นถึงอยากจะบอกว่าถ้าแฟนของเรามีคำพูดแบบนี้มาพูดกับพี่ๆน้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆถ้าเราได้ยินแล้วแต่ถ้าเราเชื่อเขาถ้าเราเชื่อเขาถ้าเขาไปวันนั้นถ้าเขาไปหาหมอวันนั้นเราไปผ่าเขาก็กลัวนะแฟนเราก็กลัวว่าฉันก็กลัวว่าฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันจะจำเธอไม่ได้หรือว่าเขาก็กลัวว่า1ผ่าตัดไปแล้วมันจะดีหรือผ่าตัดไปแล้วมันจะแย่เขาก็คิดไปถึงตรงจุดที่แย่เขาเลยไม่อยากไปเขาไม่อยากไปผ่าตัดเขาไม่อยากไปผ่าตัดโรคหัวใจตรงนั้นเราคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าเขาเคยพูดกับเราว่าเขาไม่อยากห่างเราไปไหนเลยเขาไม่อยากห่างเราไปไหนเลยเป็นอะไรที่ที่เขาเขารู้ว่าเขาป่วยแต่เขาไม่ไปนอนโรงพยาบาลเขารู้ว่าเขาป่วยแต่เขาไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาห่วงเราถามว่าวันนี้เขาไปแล้วเราอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราต้องอยู่ได้เราต้องทำเราต้องอยู่ได้ถึงแม้สามีจะไม่มีสมบัติอะไรให้แต่เขาทำอนาคตไว้ให้เราหนึ่งหนูอยู่ที่นี่มา9ปีมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายของเดนมาร์กว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เราต้อง
ต้องมีการทำงานครบอายุการอยู่ของที่นี่ก็ครบ6ปีต้องเรียนภาษาเขาให้ได้ตรงนั้นเราอยู่แล้วเราก็เขาประกันมีประกันให้เราอยู่ที่นี่ได้ตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงการรอของเอกสารเนาะเอกสารใบอยู่ใบรับรองการอยู่ที่ประเทศนี้ถึงแม้สามีจะไม่มีสมบัติอะไรก้อนโตๆไม่มีบ้านไม่มีรถยนต์ให้เราแต่เขามีความรักที่ดีให้กับหนูให้กับโมนาที่อยู่กันมา8ปี9ปีน้องจะมาเล่าอีกถึงวันที่เกิดเหตุว่ามันเป็นอย่างไรในวันที่เกิดเหตุน่ะเราขับรถเขานอนพักผ่อนช่วงเย็น4 โมงกว่าเขานอนตื่นประมาณ5 โมงเย็นกว่านั่นคือวันอาทิตย์ที่15ที่เขานอนแล้วเขาก็ตื่นปกติเราก็ไปซื้อมันฝรั่งขับรถไปซื้อมันฝรั่งเขาคนขับเรานั่งไปเขาก็บอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันเจ็บหัวใจจะเล่ากี่ครั้งก็ยังพูดคำนี้ฉันเจ็บหัวใจแต่เราก็บอกว่าถ้าคุณเจ็บหัวใจทำไมคุณไม่ไปหาหมอเขาก็บอกว่าฉันไปหาหมอมาแล้วฉันเคยไปตรวจมาแล้วหมอบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรมากถ้าฉันออกกำลังกายก็คืออีกช้อยหนึ่งคือผ่าตัดแต่ผ่าตัดคือเขายังคิดว่าเขายังอยู่ได้เขายังไม่อยากผ่าตัดอ่ะเราก็ไปซื้อมันฝรั่งด้วยกันพอไปซื้อมันฝรั่งกับเขาก็ยืนเขาก็บอกว่าฉันไม่เข้าไปในซูเปอร์นะซูเปอร์มาร์เก็ตเขาฉันไม่เข้าไปนะเธอเข้าไปซื้อคนเดียวเราก็เข้าไปซื้อคนเดียวพอเราเข้าไปซื้อคนเดียวเราก็ออกมาซื้อมันฝรั่งถุงเดียวเขายืนรอเราที่รถพอเขารอเราที่รถเราก็ขับรถกลับไม่พูดอะไรกันสักคำขับรถกลับไม่พูดอะไรกันสักคำพอมาถึงโรงรถจอดรถเรายืนรออยู่ข้างนอกเขาจอดรถทุกครั้งถ้าเขาจอดรถเอียงไม่ตรงเส้นเขาจะถามเราจอดรถดีหรือยังนู่นนี่นั่นครั้งนี้เขาไม่ตอบเขาไม่ถามเราเราก็ว่าทำไมเขาเงียบแล้วเขาไม่ถามเราก็ออกมายืนรอพอเขาไม่เดินตามเราก็เดินเข้าไปหาเขาพอเราเดินเข้าไปหาเขาเขาเกาะอยู่ที่รถเกาะอยู่ที่รถท่าเนี้ยเกาะรถอยู่ท่าเนี้ยเราก็เรียกชื่อสามีเราเฮนริกมินแมนเราเอามือไปจับตัวเขาพอไปจับตัวเขาเขาก็ไหลมากับมือเราก็ประคองเราก็คิดว่าตัวเขาหนักเราก็ว่าเขาหนักเราก็ประคองเขาให้ลงกับพื้นที่ช้าที่สุดเพราะว่าตัวเขาใหญ่แล้วเขาไหลมากับมือเราอ่ะเราก็ประคองเขาลงข้างล่างประคองเขาพอหลังจากแล้วที่เราประคองเขาลงมากับพื้นอ่ะเราก็ตบหน้าเขาแล้วก็เรียกเขาตบหน้าเขาแล้วเราก็เรียกเขาเราก็เรียกชื่อเขาแล้วเราก็ตะโกนให้คนอื่นช่วยเพื่อนบ้านเราก็เข้าในบ้านแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ยินเราแต่มีเด็กข้างบนที่เขาได้ยินเสียงเขาก็รีบเดินลงมาแล้วพร้อมเขาก็โทรศัพท์หาแม่เขาเราก็บอกว่าเธอช่วยโทรหาแม่เธอหน่อยให้แม่เธอมาช่วยฉันหน่อยเขาก็โทรหาแม่เขาแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งเขาเดินมาเกิดอะไรขึ้นเขาก็มาช่วยเดินมาหาเราแล้วเราก็บอกว่าเธอช่วยโทรหา
รถพยาบาลให้ฉันหน่อยเธอช่วยฉันหารถพยาบาลทำไมเราถึงโทรเองไม่ได้หนึ่งมือข้างนึงเราประคองหัวเขาแล้วอีกข้างนึงเราคอยกระแทกเขาแล้วเราคอยตบหน้าเขาบ้างตบหน้ามั่งกระแทกมั่งเขาก็ฟึด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 นะเขายังอยู่นะเขายังอยู่กับเรานะเขายังแบบเขาเรียกบ้านเราเรียกอะไรสูดอากาศแล้วเขาก็อย่างเงี้ยเขาอยู่ที่มือเราแล้วเขายังสูดอากาศแบบนั้นอ่ะสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจคนนึงก็โทรหาหมอหมอก็บอกว่าให้ทำยังไงโทรหาหมอแล้วอีกคนนึงก็ช่วยกันทำคือเราช่วยกันทุกอย่างเราช่วยกันทุกอย่างอีกไม่กี่นาที5นาที10นาที5นาทีหมอก็มาถึงพอหมอมาถึงแค่นั้นแหละพวกเราต้องออกมานะให้หมอเขาทำงานพวกเราต้องออกมาข้างออกมายืนรอข้างนอกหลังจากนั้นมาจากเวลาแค่10 5โมงครึ่ง5โมง40กว่า5โมง40กว่าถึงเวลา18หมอช่วยทุกอย่างแล้วช่วยทุกอย่างตัดสะโพกเสื้อผ้าฉีดยาปั๊มหัวใจช็อตหัวใจแกช่วยทุกอย่างพอช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างก็คือแกยังแกไม่ฟื้นแล้วอะไรเงี้ยหมอเขาก็เลยเอาขึ้นรถพอหมอเขาเอาขึ้นรถเขาก็ขับรถออกจากเราไปประมาณ6โมงกว่าจาก15:40ถึง6โมงกว่าหมอก็ไปถึงโรงพยาบาลก็6โมง56ตามที่เราอ่านในใบตายของเขาหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยเราก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยเราไม่ได้เจอกันอีกเลยต่อไปนี้ก็เหลือแค่ความทรงจำความรักที่มีให้เขาเนาะแต่เราก็ไม่ลืมสุดท้ายก็จากเราไปเหลือไว้แค่ความรักที่เขามีให้เราที่เรามีให้เขาแต่เราก็คิดว่าเราต้องเข้มแข็งมากกว่านี้อีกไม่นานเนาะวันนี้น้องมูนาก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาเขียนเป็นกำลังใจและถามว่าสามีเป็นอะไรตายลูกหัวใจเฉียบพลันแล้วก็มีพี่อีกคนนึงแกก็บอกว่าสามีแกก็เพิ่งเสียไปเดือนกว่าๆขอเป็นกำลังใจให้เราเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่เขานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นกับใครไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คงจะยังคิดว่าจะโศกเศร้าอะไรนักหนานี่แหละทำไมน้องโศกเศร้านักหนาก็เพราะน้องยังรักเขามากเนาะขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนเนาะที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจน้องโมนาก็ขอเป็นกำลังใจและแรงใจให้กับพี่ๆที่เจอเหมือนน้องโมนา
ให้สู้แล้วเดินต่อเนาะพี่เนาะขอบคุณนะคะพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะ